ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่นะฮัลโหลวันทูทีน้องในชาร์จนะมันแหมเป็นที่เดียวในโลกนะชาร์จแบตแล้วแบตหมดแทนที่มันจะเต็มมันนันชาร์จแล้วมันถอยหลังเว้ยแหมเป็นกันไปนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นใหม่อนาถานประธานที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตาหลายวันหันษามหาสนุกนะประจำในวันอังคารที่17พฤษภาคม2565นะแรม3ค่ำเดือน6ปีค้านขานนะประจำในวันนี้ห้ามทำการมงคลนะวันนี้รู้สึกเป็นวันอุบาทนะเป็นวันอุบาทแหละนะให้เลิกไม่ได้นะในดวงชะตานะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะที่จะดูเลิกดูยามต่างๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับจะได้ตรงกับในดวงชะตานะโอเคหรือถ้าท่านใดจะดูดวงชะตากับอาจารย์นะครับเสริมดวงนะเรียกโชคลาภนะครับในด้านของการงานการเงินความรักต่างๆนะนี่มีคนบูชามหายันจะเล่าให้ฟังมหายันณสัพพมหาเสน่หาณอกแตกจักรวาลระเบิดเรียกทรัพย์มาแห่ชื่อเนี่ยเรื่องบ้าคลั่งเหลือเกิน นะมีรั่วแฟนคลับของอาจารย์เนี่ยซึ่งอยู่ต่างประเทศนะไม่บอกประเทศไหนกันนะเอาไปบูชาประมาณปีนึงแล้วเขาก็หวังในเรื่องของเงินทรัพย์สินใช่ไหมเพราะแฟนเขาก็อายุอะไรนะประมาณก็มากแล้วใช่ไหมแต่แฟนเขาเป็นคนที่มีเยอะเป็นคนที่มีเงินเยอะประมาณนี้นะเขาก็รอหวังว่าจะนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็โกจะมีปัญหาต่างๆนะว่ามรดกจะตกเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้มีพันธสัญญาอะไรถูกปะแต่พอเขาเอามหายานว่าจะไปบูชาเนี่ยปีประมาณปีกว่าแล้วจ๋าก็ทักไปริเป็นไงบ้างจะตายชีวิตดียังนะเขาก็ตอบกลับมาโอ้ยดีมากดีตั้งแต่บูชายานของอาจารย์ครั้งแรกอ่ะ 2-3 เดือนแรกอ่ะเขาบอกปฏิหาริย์มากอยู่ดีๆเขาก็ทำสัญญานู่นนี่นั่นพี่นงกงพี่ในกรรมมาให้เรียบร้อยเลยแม่ขอแสดงความดีใจด้วยนะได้เงินเป็นกี่ล้านล้านก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมทำบุญนะ โชคดีโชคดีนะแหมของอาจารย์เนี่ยดีเสมอนะมันยึดขึ้นอยู่กับว่าความศรัทธานะครับคือมหายานของอาจารย์เนี่ยนะศักดิ์สิทธิ์ทุกยันนะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนำไปใช้ในด้านไหนนะครับในด้านของการงานการเงินความรักนะครับแต่ดวงชะตาชีวิตของมนุษย์คนเราเนี่ยก็จะหวังในเรื่องของโชคลาภเงินทองเป็นหลักถูกไหม นะถ้าคุณมีเงินมีทองสบายอยู่แล้วนะโอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงนะวันความฝันกันก่อนนะเพราะว่าคุณฝันกันหรือยังนะวันที่17แล้วใช่ไหมก็ขอแสดงความดีใจนะกับใครก็แล้วแต่นะซึ่งมีโชคลาภนะก็ขอแสดงความดีใจล่วงหน้าแล้วกันก่อนจะไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีเนี่ยก็ขอให้คุณถูกมีโชคมีลาภแล้วกันนะนะนักชาริติเพียงถูกไปเลย30ล้านบาทนะอันนี้ก็ความฝันแรม3ค่ำนะเป็นความฝันที่เชื่อบ่ได้กานะครับบ่ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายเชื่อบ่ได้กานะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอังคารนะครับ
ก็มีทุกข์มากนะนุ่งผ้าชุดใหม่ก็ใส่ชุดเก่าไปก่อนนะแล้วก็สาหัวใหม่ในวันอังคารชนะศัตรูนะตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทานน้ำมันในวันอังคารก็พลัดพรากที่อยู่นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมาเลยนะ ลืมอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวมาช่วงนี้กระแสข่าวเรื่องลาซาด้าข่าวเรื่องลาซาด้าเนี่ยมันคืออะไรนะ ที่จริงจำไม่ได้ไอ้เรื่องเนี้ยจำไม่ได้ตามข่าวเลยจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยหลายวันเนี่ยดูแต่ดวงนะลูกค้ามาดูดวงเยอะไม่ทันนะทำคลิปนู่นนี่นั่นอีกใช่ไหมก็ไม่ได้ตามข่าวเรื่องนี้นะไม่รู้ว่ามันที่มาที่ไปเป็นอย่างไรถูกไหมอาจารย์ก็ซื้อของออนไลน์บ่อยนะไม่รู้เว็บออนไลน์ไหนก็แล้วแต่นะกล่องเต็มบ้านเลย คือแบบเรื่องอะไรหมิ่นเบื้องสูงนู่นนี่นั่นนะที่แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นไงนะคือถ้าจะซื้อของเนี่ยอาจารย์ก็จะมันแล้วแต่นะแล้วแต่สิทธิของแต่ละคนใช่ไหมคุณจะไปซื้อของแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมซื้อนู่นนี่นั่นเว็บไซต์นู่นนี่นั่นก็ซื้อไปเถอะนะเป็นสิทธิเสรีภาพตรงนี้นั่นนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยนะไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเนี่ยนะไปจาบจ้วงไปทําอะไรคุณก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกแยะซื้อของส่วนซื้อของนะแต่ถ้าลาซาด้าไปทําอะไรผิดนะคุณก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นด้วยเช่นกันนะครับนะมันก็แล้วแต่นะใครจะซื้ออะไรก็ตามสบายเลยนะที่จริงเนี่ยจะบอกตรงๆเลยอาจารย์ของขาดนะอาจารย์ของขาดบอกอะไรของขาด ไม่ใช่ขาดยาแหมคนละอย่างกันอาจารย์สั่งซื้อกาแฟยังไม่เป็นกาแฟคั่วเป็นผงแบบเป็นเม็ดกาแฟคั่วบดอะนะถุงก็หลักร้อยมั้งใช่ไหมเอามาซื้อได้ก็เอามากินก็วิ่งได้หลายอาทิตย์เลยกินจนลืมอะนะก็เป็นกาแฟสดนะแต่ว่าก็คั่วจากเมล็ดสดๆใช่ไหมคั่วใส่ถุงแล้วก็อาจจะมีสุญญากาศนู่นนี่นั่นใช่ไหมถุงที่อาจารย์เคยไปโพสต์ไว้ใน Facebook ใน YouTube อ่ะนะย่อนะมันมีหลายสูตรนะเข้มอาราบิก้าเอสเปรสโซ่นะหอมหวานมันนู่นนี่นั่นก็สุดแท้แต่ใช่ไหมนะพอดีกินจนลืมมันเฮ้ยลืมสั่งเว้ยจนเพิ่งสั่งไปเนี่ยเดี๋ยวรอมาส่งสักวันสองวันเนี่ยตายแล้วของขาดทำไงนี่มึงเหมือนคนขาดยาเลยนะกินกาแฟนะไม่ใช่นะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะอันนี้นะกินจนแบบว่าเขาเรียกว่าลืมกาแฟเซเว่นไปเลยนะลืมกาแฟเซเว่นไปเลยนะลืมซีพีไปเลยซีพีสู้ไม่ได้นะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมานะจะมาพูดถึงนะครับเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะไม่ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จไม่ทันสั่นเลยอันนี้นะสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งสวรรค์นี้ขอให้สมหวังในทุกประการแคล้วคลาดปลอดภัยมีเงินมีทองนะบัดนี้ด้วยเถิดสาธุเดี๋ยวแหมมันติดนะนี่ไอ้มันติดในขาตั้งกล้องเนี่ยกล้องเยอะหมดนะตั้งนู่นตั้งนี่นะอันนี้ได้เสียงซีใบที่จิบจามนะครับช่วยชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะถ้าหากมีเกณฑ์การร่วมลงทุนกับผู้อื่นจะประสบผลความสําเร็จนะครับแต่ท่านนี่ก็ไม่ควรจะไปยึดติดกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่มากจนเกินไปนะเพราะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับความคาดหวังหรือสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยหากคุณได้รับการร่วมมือจากผู้ใหญ่ก็จะสมหวังความรักล่ามลื่นดีลื่นปื้ดลื่นปื้ดมีความสุขนะธุรกิจการค้าการหาต้นในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีผลประโยชน์ที่ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของคะแนนสอบของคุณในวันนี้ดีการสมัครงานก็ประสบผลความสำเร็จนะคะแนนสอบก็ดีสมัครงานก็โอเคนะครับดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นอยู่นี้นะครับโรคไข้ของคุณก็อาจจะดีขึ้นบ้างนะครับก็ต้องดูแลในการรักษาต่อไปโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจนะใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอริสมันดวงคุณดีแล้วนะนะเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะ
เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดนะชีวิตคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่เที่ยงมันไม่บ่ายโมงประมาณนี้นะต่อมาอันนี้ก็ระบบทางเดินหายใจนะครับใจช่วยทางเดินหายใจยังว่านึกเพลงไม่ออกนะนึกมุกไม่ออกอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาวันนี้ก็เป็นวันอังคารถูกไหม นะพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองเหลืองไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีชมพูม่วงส้มแล้วก็ดำสีที่ดีสุดเลยในวันนี้นะครับก็คือสีทนได้ดาวพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีดีสีส้มนะสีส้มดีที่สุดอัญมณีคือบุษราคัมนะครับที่แล้วก็ลองมาดำได้นะดำได้ม่วงได้แดงได้นะครับทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นตามวันเกิดคนที่ไม่ดีเลยก็คือคนเกิดในวันจันทร์นะคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยวันนี้คุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับจะมีเรื่องจะบอกสำหรับคนวันจันทร์นะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับระวังการถูกหลอกถูกลวงเชื่อคนง่ายดูนานตกน้ำตกท่านะครับคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังในทุกประการนะอันนี้เดี๋ยวต่อมา จะมาพูดถึงในเรื่องของต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบอกไปแล้วนะดีนะครับความรู้ดีมีโชคลาภคนเกิดวันอาทิตย์จะรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่อมาคนเกิดในวันอังคารคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งต่างๆถ้าคุณคิดทำสิ่งใดแล้วคุณก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังในทุกประการนะแล้วก็ในเรื่องของคนเกิดวันพฤวันพุธกลางวันวันพุธกลางวันเนี่ยดาวพุธเป็นอายุจรวันนี้นะเป็นโรคพยาธิก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันนะครับแล้วก็ไมเกรนขึ้นหัวนะขึ้นหัวมากๆก่อนระวังให้นึงนะบางคนอาจจะปวดหัวนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำใบบัวบก จริงๆนะที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลาไข้ขึ้นไม่สบายหรือปวดหัวอะไรเงี้ยนะคืออยู่นี้อาจารย์ไม่ได้กินไอ้น่ะยาพาราเลยไม่ได้กินเลยนะมากินสมุนไพรแทนก็คือใบบัวบกอ่ะถ้าปวดหัวมีไข้ถูกไหมตัวร้อนเนี่ยใบบัวบกก็พอแล้ววัน2วันไข้ก็ลดแล้วเรียบร้อยนะมันก็ลดอักเสบไปในตัวนะและที่ชอบใบบัวบกเพราะอะไรเพราะใบบัวบกเนี่ยมันมีคอลลาเจนอยู่ข้างในนั้นน่ะคอลลาเจนนี่เขาไปช่วยอะไรนะบำรุงเส้นเลือดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปถูกไหมโอเคอันนี้นะต่อมานะครับอย่าลืมนะน้ำสมุนไพรเห็ดหรือจือแดงสกัดตาลิ้นจุลินหัวใจด้วยนะช่วยอุ่นช่วยหนุนอาจารย์หน่อยนะนะอ้อนนี่อ้อนนะแล้วก็เวลาโทรไปก็บอกว่าติดต่อมาช่องอาจารย์นะอาจจะมีส่วนลดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะ อันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะคนเกิดวันเสาร์คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพเต็มเกียงนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเงินมีทองชาวราศีเมษเงินคุณเข้านะไม่รู้เงินอะไรไม่รู้ต่อมา คนเกิดวันศุกร์อาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเป็นความยาไม่มากนะก็ทำให้ดีที่สุดและการจะไปคาดหวังอะไรมากมายนะครับโอเคในวันนี้ก็จะมีดาวปรากฏการณ์นะครับดาวเสาร์ก็ไม่ดีอยู่นะต้องระวังนิดนึงยาวไปเลยนะครับนะแล้วก็ดาวอังคารย้ายนะครับอังคารย้ายวันนี้ช่วง3:20 นอังคารเข้าสู่ราศีมีนเล็งชาวลัคนาราศีกันดาวอังคารอยู่ในเรือนพฤหัสบดีเนี่ยส่งผลให้คุณจะมีสติปัญญาความรู้กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้ใหญ่นะเป็นคนที่แบบว่าเด็ดเดียวเด็ดขาดด้วยนะในดวงชะตาแล้วไปร่วมกับดาวพฤหัสก็โอเคสุขก็โอเคร่วมกับดาวเกตก็อาจจะมุดทะลุนะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับดาวอังคารกับดาวเกตมันก็คือเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความมุดทะลุนะต้องใจเย็นนิดนึงชาวลัคนาราศีกันระวังอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับคนรักคู่ครองนะในดวงชะตาเนี่ยโอ้ยช่วงนี้ชาวราศีกันทำไมมีถ้าคนโสดนะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้ความสนใจคุณเยอะจังเลยนะแสดงว่าเสน่ห์ร้ายกาจใช่ไหมระวังนิดนึงนะ
ต่อมาดาวพระจันทร์ติดพิษสุนัขนะงั้นจันทร์ติดพิษสุนัขตั้งแต่ช่วง5 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปดึกแล้วกลางคืนคือถ้าใครทำงานกลางคืนเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงอะนะต้องระวังนิดเราไม่ระวังนิดนึงภัยทางบกรถชนสุนัข กัดรวมถึงคนกัดคนทำร้ายด้วยนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับคนกัดคนทำร้ายเป็นไงไม่รู้นะ แล้วแต่เราแหมคนกัดนู่นนี่นั่นนะหรือว่ากัดนั่นจะหญิงจะชายกัดก็สุดแท้แต่ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วเลยนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวเสาร์ในวันนี้ถือว่าดีนะครับในด้านของการงานนะแต่ก็ดีในระดับหนึ่งเพราะดาวเสาร์ยังเสียอยู่นะครับดาวประจำตัวคุณเนี่ยย้ายไปอยู่ในภพวินาศหมายถึงคุณเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายนะไม่ค่อยที่จะมีปัญหาอะไรใครสักเท่าไหร่ในช่วงนี้พยายามอยู่แบบรับๆเงียบๆเข้าไว้นะครับมีโลกส่วนตัวให้สูงๆเข้าไว้ดีสุดทำตัวให้เป็นเทคเคนหรือจอห์นวิกนะประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ดวงชะตาคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ขยันเป็นพักๆนะอันนี้และนี้เรื่องของการเงินการทองคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับงั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีนะแต่ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่คุณก็จะมีช่องทางโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่องเงินเรื่องทองนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องการงานเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายค่อยเป็นค่อยไประวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับอ่านก่อนเซ็นนิดนึงนะในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธของคุณก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระวังสุขภาพนิดนึงนะส่วนในเรื่องความรักของคุณเนี่ยนะครับคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือการงานได้นะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยในด้านของการงานเนี่ยดาวพฤหัสบดีในวันนี้ดีมากสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภนะครับในด้านของการเงินในอิทธิพลดาวพระจันทร์เนี่ยไปอยู่ในภพอาลีถือว่าคุณเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะแต่ความรักก็ถือว่าดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานนะครับดาวอังคารย้ายเข้าสู่ภพสู่พระกรกฎมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานประสบผลความสําเร็จนะก็ขอให้คุณทําให้เต็มที่แล้วกันนะในเรื่องของการงานนะครับดาวประจําตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในภพปุตตะเนี่ย นะถือว่าดวงชะตาคุณก็อาจจะเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องบริวารแต่ดาววันนี้ไม่ค่อยดีนะระวังปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินของคุณวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีเรื่องเงินเรื่องทองนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับกรรมะมรณะการงานคุณไม่ค่อยนิ่งเพราะฉะนั้นก็พยายามประคับประคองในเรื่องของการงานคุณให้ดีส่วนในเรื่องของการเงินดาวพุธของคุณเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จเรื่องเงินเรื่องทองนะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยการงานดีเต็มที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกัน นะชาวราศีกันในดวงคุณเนี่ยดาวประจำตัวก็ยังอยู่ในภพมรณะอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับอย่างที่บอกเนี่ยดาวอังคารย้ายมาเล็งลัคนาคุณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณมีโอกาสในเรื่องคู่สัญญาต่างถิ่นต่างแดนไกลนะเพื่อนฝูงสังคมก็จะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเข้ามานู่นนี่นั่นนะในด้านของการเงินของคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังมีทั้งรับทั้งจ่ายเข้ามาในดวงชะตาคุณต้องขยันให้มากนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับคุณจะได้เงินจากงานในดวงชะตานะแล้วก็ในด้านของการเงินก็ถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นักในช่วงระยะเวลานี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะครับก็จะมีเข้ามาแต่ก็เก็บไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าคุณอยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสในเรื่องของโชคลาภนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณในหลงการงานเนี่ยวันนี้ดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะครับดาวประจำตัวคุณไปอยู่ในภพปุตตะเนี่ยคุณมีเกณฑ์การปรุงเสริมตั้งแต่ให้ตัวเองดูดีและสดใสและทันสมัยหรือคุณสนใจสิ่งใหม่ๆแล้วก็แต่เนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในด้านของการเงินประสบผลความสำเร็จดีมากนะเรื่องเงินเรื่องทองนู่นนี่นั่นนะในด้านของความรักเนี่ยนะครับคู่ครองก็ถือว่าไม่ได้เสียหายตรงไหนดีนะครับนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยดาวอังคารคุณไปอยู่ในภพพันธุเนี่ยถือว่าบุตรหรือบริวารจะอยู่ติดกับบ้านเป็นพิเศษนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยแล้วก็
ระมัดระวังนิดนึงนะของที่บ้านอาจจะเสียหายชํารุดนะครับในด้านของการเงินการทองทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสําเร็จแต่มีคนอิจฉาริษยาชาวราศีธนูอยู่นะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในด้านของการงานเนี่ยนะดาวพฤหัสอยู่สะอาดช้าการงานอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนให้มากนะส่วนการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับความรักของคุณเนี่ยนะก็ถือว่าคนรักคู่ครองก็จะนำโชคลาภมาให้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการเดี๋ยวไปยาวไปนู่นเลย ชาวราศีกุมดวงคุณการงานของคุณเดี๋ยวถือว่าได้เงินจากงานนะประสบผลความสำเร็จสมหวังเป็นอย่างดีนะครับขอให้ทำให้เต็มที่การเงินวันนี้ก็ดีมากมีเงินมีทองเข้ามาประสบผลความสำเร็จนะในด้านของความรักคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวอังคารคุมรักถือว่าอังคารคุมรักชาวราศีมีนถือว่าดีนะคือเป็นคนที่เรียนรู้ระบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้รวดเร็วดีมากแต่ข้อเสียก็คือเป็นคนที่พูดจาตรงขวานผ่าซากประมาณนี้นะครับคุณก็จะมีความมุทรู้อย่างเต็มที่ในดวงชะตาคุณนะแล้วก็ในด้านของการเงินก็จะมีเงินมีทองเข้ามาประสบผลความสำเร็จก็ขอแสดงความดีใจด้วยเรื่องเงินเรื่องทองนะเหลาเยี่ยปอหอเหลาเยี่ยปอหอนะครับนะมีโชคลาภต่างโอเคนี่ครบ12ราศีแล้วนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีรู้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ใบที่1 นะครับปึ๊บใบที่2ปึ๊บใบที่3โอเคให้เวลา10วินะครับเริ่มที่หมอซาเสงโงชิปอยเขาจับใบที่1วันนี้คุณได้ฟ้าเด็กถือถ้วยนะครับดูชะตาคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีโชคลาภร้อยเข้ามานะมีความสุขทางใจความรักก็ถือว่าดีค่อยเป็นค่อยไปการงานเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงดีอยู่หลังฉากหรือออกแบบของสื่อของงานก็ถือว่าดีนะครับการเงินก็มักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะยังใช้การใช้จ่ายเงินอยู่นะแต่ต้องเก็บเงินนิดนึงต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ครับได้6เหรียญ นะคือดวงชะตาคุณเนี่ยหมายถึงค่าของคนอยู่ที่ผลของงานในเรื่องของการทำงานนะครับการงานของคุณเนี่ยก็จะผ่อนคลายสบายขึ้นการเงินอาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินคุณนะครับก็ขึ้นอยู่คุณว่าจะให้ไม่ให้นะในด้านของความรักนะครับก็ถือว่าจะมีเกณฑ์การให้ซึ่งกันและกันต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ครับ6ดาบนะดวงชะตาคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะครับอาชีพการงานที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการเดินทางทางน้ำการขายน้ำต่างๆซัดรีบปั๊มน้ำมันประมาณนี้นะในด้านของการเงินของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีเข้ามาแบบเรื่อยๆนะครับความรักคุณก็มีโอกาสได้พบรักต่างถิ่นต่างแดนด้วยเช่นกันหรือจากการเดินทางนะของคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับโอเคนี่ครบ12ราศีแล้วถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ